ครับคุณม่อนครับค่ะเมื่อเช้าที่เราหนึ่งเดือนที่เราพูดคุยก็คือซินเทคต้องถือ1เดือนนะฮะครับจะเอาเป็นระยะเวลาโดยประมาณที่บอกให้ถือไว้1เดือนเนี่ยคือบอกให้ชัดว่าเนื่องจากเวลาไม่ได้แต่ว่าบางทีถือ2ที่3ที่ก็สุดแท้แต่ค่ะนะครับก็ให้ดูเกณฑ์ของราคาด้วยบางท่านเนี่ยมีกำไรดีแล้วก็อยากจะขายก่อน1เดือนก็ไม่มีใครว่าค่ะเนี่ยเป็นบอกให้เป็นกรอบไปนั่นเองนะครับแต่ก็มีจุดในการชัดด้วยเพราะถ้าเกิดตลาดเกิดพลิกลงมาสถานการณ์การเมืองไม่ดีท่านไม่จำเป็นต้องยึด1เดือนท่านไม่จำเป็นต้องยึดราคาแนวต้านนะครับจุดในการคัดนะครับซินเทคถ้าเกิดว่าหลุด1บาท28ไม่ต้องรอถามผมนะครับท่านได้ก็คัดนะฮะเอาอย่างนั้นได้ก่อนคัดได้ก็คัดนะฮะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดลงมาเนี่ยแปลว่าตลาดเริ่มมีปัญหาแล้วมันเราก็ต้องดูตลาดประกอบด้วยค่ะ stop loss ที่1บาท28นะคะครับถ้าเห็น1บาท28หรือโยมมันเห็นดูแล้ว1บาท28 29ชักไม่ไหวแรงขายหนาแน่นก็ต้องดูให้ออกว่ามันไม่ไหวนะครับดูภาพรวมตลาดประกอบด้วยตลาดค่อนข้างที่จะยืนได้ไหมคะผมว่าตลาดมันค่อยๆปรับฮะคือนักลงทุนเนี่ยยังมีความมั่นใจอยู่ว่าไม่ลงนะฮะแต่ว่าผมดูฟอร์มหลายๆอย่างแล้วจากปัจจัยแล้วผมว่าตลาดต้องมีการปรับฐานลงมาค่ะต้องมีการปรับฐานลงมานั้นก็เลือกหุ้นอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่เช้าครับว่าเลือกหุ้นขอเลือกที่มีสตอรี่ผลประกอบการเป็นตัวรองรับนะครับแล้วเราจะปลอดภัยกว่าอืมค่ะค่ะก็ต้องเลือกดูนะครับตอนเย็นนี้มีหุ้นตัวหนึ่งฝากไว้อ่ะเชิญค่ะหุ้นตัวนี้ก็เป็นระยะเวลาของการถือเหมือนกันคือไม่ได้สั้นเกินไปเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วมีประเด็นข่าวบวกกับหุ้นตัวนี้เยอะมากครับคุณม่อนค่ะนะฮะข้อดีที่มันเลือกเล่นตอนนี้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการเขาไม่ค่อยดีปีก่อนหน้านั้นคือปี55กำไรเขา500ล้านค่ะนะฮะปี56เนี่ยกำไรเขาลดลงมาหรือไม่เยอะเพราะว่าปี56เนี่ยมันการเมืองมันก็ไม่ดีในช่วงครึ่งหลังด้วยนะครับคนก็แหมไม่อยากทำธุรกิจเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะฮะคนก็จะมาเข้ามาในเมืองไทยมันก็จะทำให้ปีแล้วเนี่ยแย่แต่ปี57เนี่ยโครงการต่างๆมันต้องดำเนินไปครับเพราะปี57จะเป็นปีที่ทอจะต้องกลับมาก้าวกระโดดอีกปีนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหุ้นตัวนี้ต้องเก็บนะต้องเก็บเนื่องจากว่ามีการขายที่ดินได้ก้อนใหญ่ครับคุณม่อนแล้วก็จะมีการนำบริษัทลูก2บริษัทเข้าตลาดด้วยแล้วก็จะขายกองทุน property fund ด้วยนะฮะโอ้ยเรื่องเยอะมากเลยหุ้นตัวนี้เพราะฉะนั้นราคาหุ้นตรงนี้ผมคิดว่ายังต่ำเกินไปนะครับไทยพัฒนาโรงงานครับ TFDปีนี้กำไรจะเยอะมากครับจะมีกำไรจากการนำหลีดเข้าตลาดนะควรจะมีกำไรขึ้นมาแต่ระดับ500ล้านเลยปีนี้ปีแล้วกำไรแค่150ล้านครับค่ะนะครับจะมีคอนโดโอนประมาณ 1,400 ล้านจะมีการขายที่ดินประมาณเกือบ 1,000 ข่าวดีทั้งนั้นเลยครับเพราะราคาหุ้นตัวนี้ผมว่ายังมีอนาคตอีกยาวไกลนะฮะราคาหุ้นเมื่อสักประมาณต้นเดือนอยู่ที่7.50ตอนนี้อยู่7 บาทครับนะฮะแล้วก็ราคาหุ้นถ้ามองย้อนไปเท่ากับประมาณครึ่งปีเคยอยู่ที่ประมาณ9 บาทฮะตอนนี้อยู่7 บาทเห็นไหมครับว่าราคาเหมือนค่อนข้างบอททอมครับค่ะนะครับอยากให้สะสมตัว TFD ตัวนี้อย่าชอบแม่เอาแม่นะฮะชอบลูกก็เอาวอลเลนได้ TFD วอลเลน2ผมให้แนวต้านไว้ก่อนนะครับค่ะแนวต้านตัวนี้ผมก็มองไว้ที่แนวต้านแรกคือ 7.40 นะครับคุณม่อน7.40 ครับถ้าเกิดประเมินโดยฟันดาเมนทัลที่ผมประเมินเล่นๆที่ราคาที่5บาทนั่นนะครับที่กำไร500ล้านนั่นนะครับราคาหุ้นควรจะอยู่ประมาณ9 บาทถึง 10 บาทครับนะฮะเพราะฉะนั้น2ตัวนะครับวันนี้ที่ให้กันคือซินเทคตอนเช้าและ TFD ตอนเย็นเป็นหุ้นที่ต้องซื้อแล้วถือนะครับอย่าเล่นสั้นเกินไปตัวไหนคะทั้ง2ตัวเลยทั้ง2ตัวเลยครับคุณม่อนสองตัวเลยนะครับเอาไว้ก่อนเพราะบางท่านก็แบบเอาหน่าไหนๆก็บอกว่าถือก็จริงแต่ว่าใจยังรักการเล่นสั้นอยู่ค่ะไม่เป็นไรให้แนวต้านไว้เมื่อกี้7.40แล้วก็ถ้าเกิดราคารุ่นตัวแม่นะครับหลุด6.80 บาทนะครับท่านก็พิจารณาเอาว่าไม่ควรเก็บไว้ค่ะนะครับมีกรอบมีกลยุทธ์ในการถือกลยุทธ์ในการเล่นมีกรอบแนวต้านในการขายกรอบในการชาร์จคอสด้วยท่านจะได้ปลอดภัยครับได้ค่ะครบไหมครับวันนี้ครบค่ะครับคุณมันค่ะครบทั้งแนวรับแนวสต็อปขอบคุณมากนะคะนั่นก็